นอข่าวโดยสำนักข่าว INN การนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาหงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงเชียงรายเพจไทยเนวี่ซิลได้เผยแพร่จดหมายทั้ง13คนที่เขียนถึงพ่อและแม่บอกอย่าห่วงด้านโค้ชเอกขอโทษสัญญาจะดูแลเด็กๆให้ดีที่สุดเพจไทยเนวี่ซิลได้เปิดเผยข้อความจาก13ชีวิตทีมหมูป่าและฝากเป็นกระดาษออกมากับนักดำน้ำชาวต่างชาติเมื่อคืนวันที่6กรกฎาคม2561จากเนินนมสาวที่ทั้ง13คนอยู่ในตอนนี้ทางนี้ข้อความบนกระดาษแต่ละแผ่นเป็นลายมือที่เขียนด้วยดินสอจากเด็กแต่ละคนซึ่งใจความโดยรวมนั้นเด็กทั้ง13คนเขียนในทำนองว่าให้พ่อและแม่ที่รออยู่ด้านนอกถ้ำไม่ต้องเป็นห่วงแข็งแรงดีปลอดภัยดีดูแลตัวเองได้และได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ซิลคิดถึงซึ่งถ้าออกไปได้จะให้พ่อและแม่พาไปกินอาหารมากมายอาทิไก่ทอดหมูกระทะน้ำพริกและทั้ง13ชีวิตจะลงท้ายด้วยประโยคคำที่ว่ารักพ่อและแม่และลงชื่อของแต่ละคนซึ่งที่น่าสนใจคือข้อความของโค้ชเอกที่ระบุว่าถึงผู้ปกครองทุกคนขณะนี้น้องๆสบายดีมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีขอสัญญาว่าจะดูแลเด็กๆอย่างดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและอยากกราบขอโทษผู้ปกครองด้วยนอกจากนี้จะมีกระดาษอีกหนึ่งแผ่นที่เขียนด้วยปากกาที่คาดว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่หน่วยซีลที่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแข็งแรงทุกคนออกไปอยากกินอาหารหลายอย่างออกไปอยากกลับบ้านเลยคุณครูอย่าให้งานเยอะส่วนทีมซีลและหมอภาคที่ดูแลน้องๆอยู่สบายดีทุกคนทางนี้ก็มีผู้เข้ามาให้กำลังใจและแชร์ข้อความดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ขณะที่บรรยากาศของถ้ำหลวงในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินสำรวจและขุดเจาะโพรงอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนั้นสามารถขุดไปได้แล้วประมาณ400เมตรคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะบรรยากาศในเช้าวันนี้ที่วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดสภาพอากาศเช้าวันนี้ยังมีเมฆมากแต่ยังไม่มีฝนตกลงมาขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงระดมกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงออกมาด้านนอกด้วยการขุดเจาะและสำรวจโพรงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดโพรงลึกที่สุดอยู่ที่ประมาณ400เมตรทั้งนี้คาดว่าหากจะลงไปให้ถึงจุดที่13คนอยู่จะต้องมีความลึกประมาณ600เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากถ้ำล่าสุดสามารถระบายน้ำระดับน้ำลดลงทั้งในโถง1โถง2โถง3จนเกือบหมดแล้วส่วนเรื่องอากาศภายในถ้ำสามารถลากสายออกซิเจนเข้าไปถึงยังบริเวณโถง3เป็นที่เรียบร้อยแล้วลุงโรจน์ใจอ่อนน้อมสุขาเวนเอ็นรายงานจากจังหวัดเชียงรายครับนิกรลั่นชาติไทยพัฒนาตั้งเป้าเลือกตั้งให้ได้25ที่นั่งซึ่งมั่นใจฐานเสียงเก่าปัดตอบมีการดูดส.ส.ในพรรคนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าภายหลังพรรคได้เข้าร่วมหารือและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป4ฝ่ายในรอบแรกนั้นยังเตรียมการเลือกตั้งได้ไม่มากก็หวังว่าเรื่องการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลัง90วันคสช.จะปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมได้โดยเชื่อว่าระบบไพรมารีโหวตยังคงมีอยู่พร้อมเห็นว่าแม้ปลดล็อกก็ยังมีเวลาน้อยที่พรรคจะต้องหาสมาชิกเพิ่มทำไพรมารีแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้พรรคเป็นพรรคโดยสมบูรณ์ทั้งข้อกฎหมายข้อบังคับของพรรคนโยบายอุดมการณ์รวมถึงกรรมการบริหารพรรคซึ่งมองว่ามีความยุ่งยากตั้งแต่ต้นแต่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดทางนี้ยังคงมั่นใจในฐานเสียงเก่าของพรรคส่วนกระแสดูส.ส.ที่นับวันจะมีมากขึ้นรู้สึกเฉยๆเพราะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นช่วงรอยต่อของพรรคเคยผ่านมาแล้วทั้งในสถานการณ์เคยดูดและถูกดูดส.ส.ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีมากนักเนื่องจากมีปัญหาในภายหลังที่จะคุมกันไม่ได้ขณะเดียวกันพรรคยึดหลักการพอเพียงไม่แข่งกับใครโดยตั้งเป้าไว้ 5% หรือ25ที่นั่งในสภาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังตอบไม่ได้ภายในพรรคจะมีการดูดส.ส.หรือใครมาดูดไปหรือไม่เพราะยังไม่นิ่งมีทั้งที่จะไปและที่จะมาอีกทั้งเป็นการเมืองในภาวะพิเศษไม่ใช่การเมืองปกติจึงวางแผนได้ไม่มากต้องวางแผนตามสถานการณ์หน้างานเท่านั้นจบการเสนอข่าว 9:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN